بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เราอยู่กับหนังสือชะฮูซุนนะห์นะครับเป็นหนังสือของเชคบัตบาฮารีอุลามะที่อยู่ในยุคสลัฟก็เราเรียนมาแล้วนะครับในหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาวันสิ้นโลกแล้วก็ตลอดมาจนกระทั่งถึงหนังสือเล่มนี้นะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของอุซูลุดดีนก็คือรากฐานของศาสนาจำเป็นที่มุสลิมของเราทุกคนจะต้องรู้จักรากฐานของตัวเองว่าเราเนี่ยมีรากฐานนะครับอะไรแล้วก็มีความเชื่อยังไงบ้างคือพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาเราได้ศึกษามาก็ตอนนี้เป็นหัวข้อที่2แล้วนะครับคืออุลามะในยุคก่อนๆเนี่ยเวลาเขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีในเรื่องของการเรียบเรียงบทเรียบเรียงบทหมายความว่าบทนี้จะต้องเป็นในเรื่องของอะกีดะห์ก่อนและบทนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฟิกและบทนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมุอามะละห์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเขียนจากสิ่งที่นึกคิดขึ้นมาได้แล้วก็คิดว่ามันสำคัญที่สุดก็เลยเขียนมาเป็นหัวข้อส่วนในหนังสืออย่างหนังสือรวบรวมฮะดีษของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยมันก็จะเป็นบทเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องไปเช่นเรื่องของอีมานเรื่องของตอฮาระห์ความสะอาดอย่างอิหม่ามของอิหม่ามวัตเตาะเนี่ยก็จะเป็นขึ้นต้นในเรื่องของมะวักตุศอลาห์ก็คือในเรื่องของเวลาของการละหมาดอย่างหนังสือของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยก็จะขึ้นในเรื่องของบิดอะห์ก่อนเลยก็แต่ละคนเนี่ยจะขึ้นหัวข้อเรื่องที่มันคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับก็จะเอาขึ้นมาในอุลามะเชคบัตบาฮารีก็เช่นเดียวกันในการเขียนหัวข้อในการที่จะตั้งเป็นหัวเรื่องขึ้นมานะท่านก็ได้แลเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยคือพื้นฐานให้เข้าใจว่าซุนนะคืออะไรและอะไรคือซุนนะอย่างที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าอัสซุนนะตุฮิยะอันอิสลามูอัลอิสลามูฮุวะอัสซุนนะนะครับซุนนะก็คืออิสลามอิสลามก็คือซุนนะลายะกูมุอะฮะดุฮุมาอิลลาบินอาคอรจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากคำสองคำนี้ที่จะถูกทิ้งไปมันจะต้องมาควบคู่กันก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้เข้าสู่เนื้อหาของเรานะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟะมินัสซุนนะห์ลุซูมุลญะมาอะห์ฟะมินัสซุนนะห์ลุซูมุลญะมาอะห์เชคบัตบาฮารีนะครับบอกว่าฟะมินัสซุนนะห์ส่วนหนึ่งจากซุนนะห์นะครับอย่างเงี้ยเชคบัตบาฮารีพูดถึงซุนนะห์ส่วนหนึ่งจากซุนนะห์หมายถึงอะไรมันหมายถึงเรื่องราวทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ซุนนะห์ท่านนบีแค่ละหมาดก่อนฟัรดูหลังฟัรดูอันนี้ไม่ใช่ความหมายถึงว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยเนี่ยในส่วนหนึ่งของแนวทางของท่านนบีเนี่ยคือลูซูมุลญะมาอะห์ลูซูมแปลว่าอยู่ร่วมกับอยู่หรือว่าแปลว่าคงอยู่ลูซูมแปลว่าคงอยู่นะครับคงอยู่กับญะมาอะห์ส่วนหนึ่งของซุนนะของท่านนบีคือการคงอยู่นำพาตัวเราเองนั้นอยู่ร่วมกับญะมาอะห์ญะมาอะห์แปลว่าอะไรครับญะมาอะห์แปลว่ากลุ่มคนที่รวมตัวกันนั่นเรียกว่าญะมาอะห์ญะมาอะห์แปลว่ากลุ่มคนที่รวมตัวกันนั่นเรียกว่าญะมาอะห์فَمَنْ رَغِبَ غَيْرَ جَمَاعَةٍ وَفَارَقَهَا หรือว่า فَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهَا فَمَنْ แปลว่าดังนั้นมันใครก็ตามرَغِبَ ฮะرَغِبَ เนี่ยคำเดิมๆเนี่ยมีความหมายว่าปรารถนาทวิญหามีความต้องการสูงเรียกว่ารอกีบะมีความหวังแต่ถ้าหากว่ารอกีบะใช้กับคำว่าอันนะครับต่อจากรอกีบะเป็นอันหรือว่าไกรอเนี่ยจะมีความหมาย
ออกห่างจากสิ่งนั้นดังนั้นใครก็ตามที่ออกห่างจากญะมาอะห์นะครับมีความปรารถนาที่จะหลุดออกจากญะมาอะห์หนีทิ้งญะมาอะห์ไม่เอาด้วยกับญะมาอะห์วะฟารอกะฮาวะแปลว่าและมีพฤติกรรมฟารอกะทำการแบ่งแยกออกไปแยกตัวออกไปนะครับประโยคนี้ก็หมายความว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะหลุดออกจากญะมาอะห์และแบ่งแยกตัวเองออกไปนั้นฟะกอดแน่นอนถ้ามีคำว่ากอดเข้ามาเนี่ยเป็นการเน้นเลยว่าแน่นอนเหลือเกินขอละอะริบกอตัลอิสลามิมินอุนุกิฮีแน่นอนเหลือเกินว่าเขานั้นขอละอะทำการถอดถอนริบกอตัลอิสลามิแปลว่าปลอกคอปลอกริบกอแปลว่าปลอกนะครับสิ่งที่คล้องคออยู่ใครก็ตามที่ทำการถอดปลอกคอที่เรียกว่าอิสลามอันนี้เป็นคำเปรียบเปรยของเชคบาบาฮารีจริงเป็นคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะ การถอดถอนคือการเอาห่วงคล้องอิสลามออกจากคอเนี่ยมินอุนุกิฮีจากคอของเขาจากคอของเขาวะกานะดอลลันมุดิลละแน่นอนว่าเขานั้นได้เป็นผู้ที่หลงทางแล้วดอลลันแปลว่าหลงทางมูดิลลันเป็นผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นหลงทางด้วยตรงนี้ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับยังไม่ใช่คำพูดเชคส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องรักษาให้มันเป็นข้อ2ของเชคบัตบาฮารีตั้งไว้เลยแสดงว่ามันสำคัญคือการรักษาญะมาอะห์ญะมาอะห์ตรงนี้เนี่ยหมายถึงเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอิบาดะห์และเรื่องของการดำเนินชีวิตญะมาอะห์ตรงนี้คือพฤติกรรมของซอฮาบะห์ของท่านนบีพฤติกรรมของซอฮาบะห์ท่านนบีพูดง่ายๆว่าความเกี่ยวข้องของเรากับซอฮาบะห์ในเรื่องของอะกีดะห์ถ้าอะกีดะห์ของซอฮาบะห์มีความเชื่ออย่างไรเราก็ต้องไปเชื่อเหมือนกับที่ซอฮาบะห์เชื่อถ้าความการปฏิบัติอิบาดะห์ของซอฮาบะห์เขามีมาแบบไหนเราก็ต้องมีการอิบาดะห์ที่เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีดูคนคนหนึ่งนะครับที่เขาหลุดออกจากญะมาอะห์ของท่านนบีเช่นคนที่ชื่อว่ายะห์มุมุซอฟวานยะห์มุมุซอฟวานเนี่ยเกิดมาในยุคสลัฟนะครับยุคที่ยังมีบรรดาอุลามะห์อยู่มากมายแต่เขาเนี่ยดันไปศึกษากับนักปรัชญาที่มาจากอินเดียเรียกว่าพวกซุนนีอะไปศึกษากับคนพวกนี้ไปศึกษาแบบไหนไปเหมือนกับจะไปดะวะเขาจะดะวะถึงพระผู้เป็นเจ้าแต่เขาตั้งคำถามกลับมากับชายคนนี้ผมบอกแล้วว่าการตั้งคำถามบางทีเนี่ยไม่ดีโดยเฉพาะการตั้งคำถามกับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลามันจะทำให้เกิดความสงสัยในหัวใจได้เพราะซอฮาบะห์เนี่ยพฤติกรรมของซอฮาบะห์ที่ได้รับความพอใจนะที่อัลลอฮ์เขาไม่ถามเขาเชื่อในสิ่งที่นบีบอกพอนบีบอกอะไรเนี่ยเขาเชื่อโดยไม่เอาปัญญาเนี่ยไปใคร่คิดวิจารณามากมายเพราะเขาคือเขาไม่มีความสงสัยเลยซอฮาบะห์ฉะนั้นพอเขาไอ้ยะห์มุนุซอฟวานเนี่ยพอไปคุยกับคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นนักปรัชญานักปรัชญาคือนักคิดพวกนักปรัชญาเนี่ยพี่น้องในอดีตเนี่ยเขาไม่มีวิทยาศาสตร์วิธีการพิสูจน์ความจริงต้องใช้ปัญญาสุขพิสูจน์เขาไม่มีเครื่องมือไงพอเขาจะพิสูจน์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเช่นพิสูจน์คุณงามความดีมีอยู่จริงไหมเออคุณงามความดีมีอยู่จริงไหมคุณงามความดีมีอยู่จริงไหมฮะคุณงามความดีมีอยู่จริงไหมพิสูจน์ยังไงเครื่องมือพิสูจน์ไม่ได้มีมาตรวัดไหนบ้างว่าอันนี้คือคุณงามความดีไม่มีใช่ไหมเขาก็เลยต้องใช้ปัญญาพิสูจน์เขาก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าอะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณงามความดีมีอยู่จริงบางคนก็ตอบว่าก็เพราะว่ามีสิ่งดีๆก็เลยมีอยู่จริงคุณงามความดีอ๋ออันนี้ก็เป็นคำตอบคือเขาจะใช้ปัญญาเป็นหลักการเลยแล้วเวลายะห์มุซอฟวานไปเจอคนพวกนี้ก็ถามว่า
ยังรู้สวรรค์พูดถึงพระผู้เป็นเจ้าคนพวกนี้ถามว่าอัลลอฮ์มีจริงไหมอัลลอฮ์มีจริงไหมและถ้าอัลลอฮ์มีเคยเห็นพระองค์ไหมและถ้าพระองค์มีเคยได้กลิ่นพระองค์ไหมและเคยถ้าพระองค์มีเคยสัมผัสพระองค์ไหมแบบสัมผัสได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเจ้าตอบมาถ้ายามูสอบานตอบมาว่าไม่เคยไม่มีไม่เคยไม่เคยไม่เคยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธเลยว่าไม่มีเพราะในเมื่อประสาทสัมผัสเราสัมผัสไม่ได้คุณจะบอกว่ามันมีได้ยังไงเนี่ยเขาพูดกับยามูสอบานนี้เขาบอกว่าเอ้าอย่างเนี้ยตอนเนี้ยมีทองเขาบอกว่าตอนเนี้ยมีทองแล้วยามุสวรรค์อันนี้คือยกตัวอย่างนะอ้าวมีทองไหนอะทองไหนอะสัมผัสไม่ได้สักอย่างหนึ่งสัมผัสไม่ได้แล้วมันจะมีได้ยังไงเขาพูดจนกระทั่งยามุสวรรค์เกิดความสงสัยแล้วแล้วตกลงอัลลอฮ์เนี่ยมีไหมทางหนึ่งต้องทำยังไงกลับไปหาอุลามะถูกไหมฮะถ้ากลับไปหาอุลามะอุลามะเขาจะมีคำตอบให้เขาจะตอบด้วยอายะห์กุรอานเขาจะตอบด้วยหะดีษเขาจะตอบด้วยความรู้ที่เขาได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขาไม่กลับไปหาญะมาอะห์ของท่านนบีเขาฟารอกอฮาออกจากญะมาอะห์เขารอกีบะอันฮาออกห่างแล้วเขาไม่กลับไปเลยเขาไปคิดเองเขาไปนั่งใคร่ครวญเองว่าอัลลอฮ์มีไม่มีไหมจนกระทั่งว่าไม่ละหมาด40วันนี่คือการออกจากญะมาอะห์นี่แหละคือการออกจากฉะนั้นเวลาเรามีปัญหาอะไรศาสนาเนี่ยกลับไปหาญะมาอะห์ของท่านนบีเรื่องอิบาดัตสงสัยก็กลับไปหาญะมาอะห์ท่านนบีให้ตัวเราเหมือนกับญะมาอะห์ของท่านนบีให้ได้เราจะได้อยู่กับซุนนะห์ถ้าไม่งั้นดอลันคุณจะอยู่ในสภาพที่หลงทางไม่พอนะคุณได้คุยกับคนอื่นอัลเลาะห์ไม่มีนะอัลเลาะห์มีได้ไงก็ประสาทสัมผัสเราสัมผัสไม่ได้เลยสักอย่างนึงก็พาคนอื่นหลงไปด้วยเลยฉะนั้นมันก็อันตรายนะครับฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยอุลามะเขาถึงบอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้ตรรกะไม่อนุญาตให้หาเพราะว่าปัญญาของเราจะไปคิดถึงการกระทำของผู้สร้างเป็นไปไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรลายัสอะลูฟีมาอะไรฮะขอมากลัวผิดกลัวผิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลายัสอะลูอัมมายัฟอะลูวะฮุมยัสอะลูนพระองค์เนี่ยจะไม่ถูกถามในสิ่งที่พระองค์ทำแต่พวกคุณนะถูกถามในวันกิยามะห์แน่นอนฉะนั้นพวกคุณจะถามกันได้ว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมเพราะว่าคุณจะต้องถูกสอบสวนถูกไหมฮะคุณเลยต้องถามเพื่อหาความเป็นจริงคุณต้องแสวงหาเพื่อเจอความเป็นจริงแต่ถ้าคุณไปถามถึงการกระทำของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์กำหนดแบบนี้ทำไมอัลลอฮ์ให้คนนี้ดีอัลลอฮ์ให้คนนี้จนให้คนนี้รวยอัลลอฮ์ไม่ถูกถามในวันกิยามะห์นี่ว่าทำไมฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์พระองค์จะให้ใครก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์แต่เราเนี่ยถามไม่ได้พอถามปั๊บจะเกิดกระบวนการสงสัยทันทีเช่นพวกกอดารียะเนี่ยเกิดการสงสัยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพราะว่าเขาถามว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยุติธรรมถ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รอบรู้อนาคตจริงรู้ว่าใครรู้ว่าใครจะเป็นชาวนรกและสวรรค์จริงในเมื่อพระองค์รู้แล้วทำไมพระองค์ไม่ทำให้เป็นคนดีทั้งหมดเลยล่ะและเขาก็ได้เขาสรุปว่านั่นเพราะพระองค์ไม่รู้อนาคตกลายเป็นกลุ่มกอดารียะห์เพราะว่าคำถามเพราะว่าตรรกะเพราะคำถามตรงนั้นเลยคำถามที่ไปเกี่ยวกับศาสตร์ของอัลลอฮ์อัฟอานของอัลลอฮ์การกระทำของพระองค์ไม่เป็นที่อนุญาตแต่ถ้าคุณจะถามกันเองในเรื่องต่างๆเรื่องศาสนาหาความเป็นจริงนู่นนี่นั่นอนุญาตคุณถามไปเลยอันนี้คือสิ่งที่อิสลามอนุญาตอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตเลยเพราะเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างไม่ใช่ผู้สร้างนะครับ และมีคนถามว่าแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะพยายามสร้างคำถามในใจเราให้เกิดความสงสัยว่าใครสร้างไอ้นี่ใครสร้างไอ้นั่นใครสร้างนั่นและจนกระทั่งมาถึงใครสร้างอัลลอฮ์ใครสร้างอัลลอฮ์เป็นคำถามที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรสิ่งที่ถูกสร้างมาสร้างผู้สร้างไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับการตั้งคำถามว่าโต๊ะนี่ใครสร้างมังโซนสร้างและใครสร้างมังโซนและปัญญาของเขาจะคิดว่าโต๊ะสร้างเราก็ตอบไปว่าโต๊ะเนี่ยสร้างมังโซนได้ไหม
สิ่งที่ถูกสร้างจะมาสร้างผู้สร้างได้ไหมไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสิ่งที่ถูกสร้างจะมาสร้างผู้สร้างไม่ได้ฉะนั้นถ้าอัลลอฮฺสุลตาราเป็นผู้สร้างสูงสุดเนี่ยจะใครจะไปสร้างพระองค์ก็ไม่มีฉะนั้นพระองค์ไม่มีใครสร้างอัลลอฮฺสุลตาราเป็นผู้สร้างสูงสุดแต่การตั้งคำถามพวกนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าไม่ได้คำตอบที่ดีก็ได้ทางหลงแน่นอนนะครับก็ต้องไปดูว่าจามาสซอบักท่านนบีเขามีความเข้าใจยังไงเวลาเจอคำถามอย่างนี้เวลาเจอความสงสัยนบีสอนให้เรากล่าวว่าอะไรมั้ยอามันตุบิลลาฉันศรัทธาแล้วจบคือเป็นคำตอบที่ง่ายมากเลยมีคนมาถามนบีว่านบีครับผมเกิดความอัชชะมีความสงสัยในใจที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเกิดเริ่มจะสงสัยเนี่ยฉันจะตอบว่าอะไรอามันตุบิลลาศรัทธาฉันศรัทธาก็จบแล้วนั่นคือคำตอบที่ดีสุดสำหรับผู้ศรัทธานั่นคือที่ดีคำตอบที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาอย่างเช่นที่เราคุยในเรื่องของกอดอกดัตที่ซอยเนี่ยฮะสุกาทองที่มีซาบะคนหนึ่งเกิดความสงสัยไปถามท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกว่าอะไรบอกว่าการกระทำของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยรู้ไว้เลยว่ายุติธรรมรู้แค่นี้พอยุติธรรมถ้าสิ่งใดที่พระองค์ให้ท่านนะครับอะไรครับถ้าท่านได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ให้รู้ว่าพระองค์ทรงมีการมีความเมตตา มากกว่าความโกรธเกลียวของพระองค์พูดง่ายว่าทุกการกระทำที่พระองค์ทำทั้งหมดในโลกนี้เป็นความยุติธรรมทั้งหมดเลยซอฮาบะห์เขาสอนกันแบบนี้เขาสอนกันให้ตอกีฟียะคือให้หยุดแค่นี้หยุดความคิดตรงนี้หยุดความคิดที่จะไม่ไปต่อละเมิดเกินเลยในขอบเขตที่อิสลามได้วางเอาไว้นะครับ มาดูอัชชะรฮูการอรรถาธิบายการอรรถาธิบายนะฮะกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบาฮาลีฟามินัสซุนนะติลุซูมุนญะมาอะห์คำว่าที่เป็นส่วนหนึ่งจากญะมาอะห์นะครับคืออะไรเชคซอลาห์ฟาวซานนะครับได้บอกว่ามาดามัลอัมรุกะซาลิกมาดามะแปลว่าก็คือการคงอยู่นะกิจการงานทั้งหลายเนี่ยก็ยังคงอยู่แก่ดาริกอยู่แบบนั้นคำว่าลุซุมุนจะมาอันเนี่ยก็คือต้องอยู่ร่วมกับจะมาอันอย่างนั้นนะครับว่าอันนั้นอิสลามะฮูวัสซุนนะวัสซุนนะตัวเย็นอิสลามเชคก็ได้ดึงคำพูดของเชคบาบาฮารีมาตอบว่าแท้จริงอิสลามนั้นก็คือซุนนะและซุนนะของท่านนบีนั้นก็คืออันอิสลามฟัสซุนนะตัวอันวาอุนเชคบอกว่าซุนนะเนี่ยอันวาอุนแปลว่าแบ่งออกเป็นอีกหลายๆชนิดด้วยกันฟามีนัสซุนนะติลุซูมุนจะมาอะหนึ่งในหลายๆชนิดของแนวทางของท่านนบีนั้นก็คือการดำรงอยู่คงอยู่กับจะมาอะไอในภาษาอาหรับมีความหมายว่าคือลุซูมุจะมาอะตินมุสลิมีนก็คือการคงอยู่กับกลุ่มของบรรดามุสลิมทั้งหลายวัลมุรอดุบิลญะมาอะห์มุรอดุแปลว่าและเป้าหมายนะครับบิลญะมาอะห์ที่พูดถึงญะมาอะห์ตรงนี้เป้าหมายจุดมุ่งหมายที่พูดถึงญะมาอะห์ตรงนี้คืออะไรฮุนะว่าตรงนี้นะครับวัลมุรอดุบิลญะมาอะห์ที่ฮุนะและเป้าหมายการพูดถึงญะมาอะห์ตรงนี้คือญะมาอะตุลมุสลิมีนัลลดีนะอะลัลฮักคือกลุ่มบรรดามุสลิมอัลลดีนะอะลัลฮักซึ่งที่พวกเขาอยู่บนสัจธรรมพูดง่ายว่าไม่ใช่มุสลิมทั่วไปแต่ต้องเป็นมุสลิมที่อยู่บนสัจธรรมไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ตามนะครับญะมาอะห์แสดงว่าไม่ใช่ใครก็ได้แต่ต้องเป็นมุสลิมที่ยืนอยู่บนสัจธรรมอัมมัลญะมาอะตุลลาตีไลซัตอะลัลฮักเขาบอกว่าญะมาอะห์พี่น้องสังเกตดูนะครับคำนี้กับคำก่อนหน้าเนี้ยญะมาอะห์กับญะมาอะห์ต่างกันตรงที่ญะมาอะห์ตรงนี้หมายถึงเอกพจน์หมายถึงกลุ่มเดียวญะมาอะห์หมายถึงพหูพจน์นะครับแล้วว่ายัมตักซีรนะครับยัมมุอันนัสกฤษาเลมนะครับ
อัมมัลญะมาอะฮ์หมายถึงว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยนะกลุ่มอื่นนะครับที่ไม่ใช่กลุ่มเนี่ยที่เราพูดกลุ่มต่างๆมากมายเนี่ยอัลลาตีไลซัตอัลลฮักซึ่งที่ไม่ได้ไลซัตไม่ใช่อยู่บนฮักพูดง่ายว่ากลุ่มต่างๆที่ไม่ได้อยู่บนสัจธรรมนั้นฟาฮาดิฮีลาตุซัมมัลญะมาอะตัลฮะกีกียะห์เขาไม่เรียกลาตุสมาเขาไม่เรียกว่าญะมาอะฮ์ที่แท้จริงเขาไม่เรียกว่าญะมาอะฮ์ที่แท้ true จริงนะเห็นเขาใช้บ่อยนะ true พี่น้องทันนะครับผมจะซ้ำประโยคให้อามัลญะมาอะฮ์ทุลลตีไลซัตอะลัลฮักฟะฮาดีลาตุสมันญะมาอะฮ์ตันฮะกีกียะห์ส่วนญะมาอะฮ์อื่นๆกลุ่มก้อนอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ยืนอยู่บนสัจธรรมเนี้ยเขาไม่เรียกกันหรอกว่าเป็นญะมาอะฮ์ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะพูดถึงญะมาอะฮ์ที่นบีกล่าวเนี้ยญะมาอะฮ์เดียวคือญะมาอะฮ์ที่อยู่บนสัจธรรมเท่านั้นกุลลุญะมาอะฮ์เชคบอกว่าทุกๆญะมาอะฮ์ทุกๆญะมาอะฮ์เลยทุกๆกลุ่มเลยอิชตะมาอะฮ์เขาจะรวมตัวกันอะลาฎอลาลาตินบนความหลงผิดเอาอะลามันฮะจินหรือบนหลักสูตรมันฮัจแปลว่าแนวทางหรือรวมตัวกันบนแนวทางโมคอลาฟินลินอิสลามที่ขัดแย้งกับอิสลามเอาอาลากอตินโมคอลิฟาตินลินอิสลามีหรือแนวทางมันฮัจกับตอริกก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละหรือแนวทางที่โมคอลาฟาเนี่ยแปลว่าขัดแย้งมุคอลาฟะฮ์ว่าขัดแย้งกับอิสลามผมจะซ้ำให้นะครับทุกๆญะมาอะฮ์กุลลุญะมาอะตินไม่ว่าจะเป็นญะมาอะฮ์ใดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนใดก็ตามที่เขาอิชตะมาอะฮ์รวมตัวกันอะลาฎอลาละห์บนแนวทางที่บิดเบี้ยวหรือว่าหลงผิดกลุ่มไหนก็ตามที่มารวมตัวกันบนแนวทางที่หลงผิดเอาอะลามันฮะจินหรือว่าบนแนวทางที่มุคอลิฟินอิสลามที่มีความขัดแย้งกับอิสลามหรือบนเส้นทางที่มีความขัดแย้งกับอิสลามนะครับฟาลาตุซัมมันญะมาอะฮ์เขาไม่เรียกญะมาอะฮ์แบบนี้นะครับเป็นญะมาอะฮ์ที่ฮะกีกียะห์เป็นญะมาอะฮ์ที่ถูกต้องมัตซะลูบะฮ์เป็นญะมาอะฮ์ที่ถูกสั่งใช้ให้คงอยู่อัลมัมดูฮะฮ์เป็นญะมาอะฮ์ที่ถูกสรรเสริญเป็นญะมาอะฮ์ที่ถูกพอได้รับความพอใจนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆว่าญะมาอะฮ์ที่ถูกต้องเป็นญะมาอะฮ์เดียวและถูกเรียกว่าญะมาอะฮ์ได้ต้องอยู่บนสัจธรรมถ้ากลุ่มอื่นมาเรียกว่าเอ้ยฉันคือญะมาอะฮ์ฉันคือญะมาอะฮ์แบบที่ตามตัวบทนบีบอกเนี่ยแต่ปรากฏอะกีดะฮ์ก็ไม่ใช่อิบาดะฮ์ก็ไม่ตรงเขาไม่เรียกญะมาอะฮ์กันมาว่าจะเป็นญะมาอะฮ์ตับลีกญะมาอะฮ์อาชอะรอญะมาอะฮ์นูญะมาอะฮ์ญะมาอะฮ์อาดัมญะมาอะฮ์ไหนก็แล้วแต่ให้เรียกเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความขัดแย้งกับซอฮาบะห์กับญะมาอะฮ์ท่านนบีเขาไม่เรียกญะมาอะฮ์คุณอย่ามาเรียกญะมาอะฮ์คุณเรียกเป็นภาษาได้ว่าเป็นกลุ่มแต่ไม่ใช่กลุ่มตามหะดีษของท่านนบีหรือว่ากลุ่มตามภาษาที่ถูกต้องนะครับฟัลญะมาอะตุอัลมุรอดะห์เขาบอกว่ากลุ่มเนี้ยที่นบีมุฮัมมัดที่เชคบาร์บาลีบอกเนี่ยมุรอดะแปลว่ามุรอดเมื่อกี้บอกไปแล้วเป้าหมายความหมายตรงเนี้ยความหมายของญะมาอะฮ์ตรงนี้นะครับฮุมอะห์ลุลฮักก็คือกลุ่มชนที่เรียกว่าผู้ที่อยู่บนสัจธรรมอะห์ลุลฮักแปลว่ากลุ่มชนที่อยู่บนสัจธรรมวะลัยซะมันลาซะมะซาลิกะอัยยะกูนูกะซีรินและตรงนี้นะครับไม่ใช่หมายความว่าคนที่อยู่บนสัจธรรมเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากอัยยะกูนูกะซีรินนะอัยยะกูนูกะซีรินว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีจำนวนมากบัลลาวกานะวาฮิดันอะลัลฮักบัลบอกว่าแต่ว่าเป็นเพียงแค่คนเดียวที่อยู่บนสัจธรรมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในญะมาอะฮ์ได้ฟะอินนะฮูยุซัมมาญะมาอะฮ์เขาเรียกคนคนนั้นว่าญะมาอะฮ์ได้พูดง่ายว่าญะมาอะฮ์ที่เราพูดถึงนะครับญะมาอะฮ์ที่ถูกต้อง
ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่เป็นจำนวนมากหรือว่าอยู่กันหลายคนแค่คนเดียวนะครับก็เรียกว่าคนคนนั้นอยู่ในญะมาตได้เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะญะมาตนึงแปลว่าคนจำนวนมากรวมตัวกันแต่ว่าเชคบอกว่าคนเดียวก็เรียกญะมาตได้ทำไมอ่ะฟันญะมาอะตุเพราะว่าญะมาตที่เราพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงมันกานะอะลัลฮักคือบุคคลที่ยืนอยู่บนสัจธรรมกอลละอะห์ลูฮูเอากะซะรูจะเป็นคนจำนวนน้อยหรือเป็นคนจำนวนมากก็ตามฟะตัลซะมุมันกานะอะลัลฮักมันขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นนั้นยืนอยู่บนสัจธรรมและคงอยู่สัจธรรมนั่นแหละคือญะมาอะห์วะลาตุคอลิฟุนญะมาอะตัลลตีอะลัลฮักแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมในการขัดแย้งกับกลุ่มหรือว่าญะมาอะห์ที่อยู่บนสัจธรรมจริงคือพูดง่ายว่าคุณจะต้องไม่มีพฤติกรรมขัดแย้งกับญะมาอะห์ที่อยู่บนสัจธรรมคือเรากำลังพูดถึงกลุ่มซอฮาบะห์ของท่านนบีญะมาอะห์นี่คือเราพูดถึงซอฮาบะห์ท่านนบีนะครับพูดง่ายว่าถ้าหากว่าคุณไม่มีความขัดแย้งกับซอฮาบะห์อะกีดะห์เหมือนซอฮาบะห์อิบาดะห์เหมือนซอฮาบะห์คุณอยู่คนเดียวในกลุ่มชนใดคุณก็ถือว่าเป็นญะมาอะห์คุณก็ถือว่าเป็นญะมาอะห์เหมือนกับที่เชคบอกต่อไปว่าบัลจะกูนูมาอะฮุมอะลัลฮักแต่ถ้าหากว่าท่านอยู่รวมกับพวกเขาถึงแม้ว่าคนละยุคคนละสมัยกันเนี่ยบนสัจธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นญะมาอะห์เดียวกันงงไหมงงไหมงงงงไหมโอเคสมมุติว่าเชคเขาอธิบายว่าอันดับแรกญะมาอะห์ที่พูดถึงคือซอฮาบะห์ญะมาอะห์อื่นไม่ใช่ญะมาอะห์อื่นที่ขัดแย้งกับซอฮาบะห์ไม่เรียกว่าเป็นญะมาอะห์ญะมาอะห์ไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขว่าต้องมีจำนวนมากคนเดียวไม่ขัดแย้งซอฮาบะห์คุณเรียกว่าญะมาอะห์นั่นแหละคือความหมายนะครับและเชคบอกว่าวะมันฟารอกันญะมาอะห์ฟัสยะตีบะยานส่วนคำว่าคนที่จะออกจากญะมาอะห์นั้นน่ะเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายทีนึงนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายมาดูคำว่าวะลูซูมุญญะมาอะห์นะการคงอยู่กับญะมาอะห์คำว่าการคงอยู่ญะมาอะห์วะลูซูมุญญะมาอะห์แปลว่าการคงอยู่กับญะมาอะห์ยะนีมีความหมายว่าอิสมีนมีความหมายว่าความหมายกำลังจะบอกว่ามะนาความหมายของคำว่าการคงอยู่ญะมาอะห์คืออาดัมุลคุรูจอันฮาอาดัมแปลว่าอาดัมแปลว่าไม่มีคุรูจขอระยะไม่มีการออกอันฮาจากญะมาอะห์นั้นความหมายก็คือเนี่ยแหละการอยู่ร่วมญะมาอะห์ก็คือการไม่ออกจากญะมาอะห์การอยู่ร่วมกับญะมาอะห์คือการไม่ออกจากญะมาอะห์วะลิคติลาฟอะลัยฮาและการไม่มีความขัดแย้งกับคนในญะมาอะห์คุณต้องเหมือนกันเลยทั้งความคิดทั้งความเชื่อทั้งการปฏิบัติต้องตรงกันนั่นแหละคือคนที่เรียกว่าคงอยู่กับญะมาอะห์คงอยู่กับญะมาอะห์มีสงกรานต์ไม่ไปมีเมาลิดไม่ทำมีอีดกุโบไม่ยุ่งชีอะห์ชวนไปอิหร่านไม่เอาเที่ยวได้ปะไปเที่ยวก็ต้องกลับไปดูว่าซอฮาบะห์อนุญาตไหมเที่ยวอะไรก็ตามที่แบบว่าจะทำให้เราหันเหออกจากพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับซอฮาบะห์เนี่ยแล้วเราไม่เอาปฏิเสธจะไม่เอาเพราะอยากจะให้ตัวเองนั้นไม่หลุดจากแถวซอฮาบะห์อยากจะให้เหมือนซอฮาบะห์เป๊ะๆนี่แหละคือการคงอยู่กันจะมาไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ไอ้นู่นขอยกมือก็ขอด้วยไอ้นี่บอกนู้นไอ้นี่ก็บอกด้วยไอ้นั้นได้ไอ้นี่ก็ได้ด้วยอันนี้คือทำตัวเองพยายามออกหลุดจากญะมาอะห์ตลอดเลยนะครับวะกอลูฮูและคำพูดของเชฟบัตบะฮารีที่บอกว่าฟะมันลอกิบะกอยรอนญะมาอะห์วะฟารอกะฮากอดคอละอะลิกอตะอิสลามิมินอุนุกิเขาบอกว่าฮาซานัสซุนหะดีษนัสซุหะดีษเขาบอกคำพูดนี้เป็นหะดีษนะเป็นคำพูดของท่านนบีเพราะว่านบีเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่ามันฟาระกอนญะมาอะห์ใครก็ตามที่ออกจากญะมาอะห์กอยดะชิบรินในปริมาณคืบหนึ่งคืบนะครับ
การที่ออกจากญะมาอะห์คืบนึงฟะกอดคอลาอะลิกะตันอิสลามิมินอุนุกิฮิก็เท่ากับว่าเขาได้ถอดห่วงของอิสลามออกจากคอของเขาแล้วฟะฮาดะวะอีดุนชะดีดุนและนี่คือบทลงโทษที่รุนแรงมันเป็นเงื่อนไขที่รุนแรงมากๆนะครับวะอีดแปลว่าเป็นสัญญาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสัญญาว่าจะลงโทษเขาอย่างรุนแรงหรือว่าจะมีผลตอบกับการที่เขาออกจากญะมาอะห์คือจะมีผลที่จะนำพาไปสู่หายนะอย่างรุนแรงฟะอิงกานะติลมุฟารกะฮ์ฟิลอะกีดะฮ์บิไฮซุยะบูดุกอยรัลลอฮ์ฟะฮาซากุฟรุนเขาบอกว่าหากว่าการออกนี้หากว่าวะอิงกานะจะแปลว่าหากว่าการออกมุฟาริกะฮ์การแยกออกนี้นะครับอยู่ในเรื่องของอะกีดะฮ์โดยที่บิไฮซุแปลว่าโดยที่ยะบูดูกอยรัลลอฮ์ถึงขั้นว่าไปสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ฟะฮาดะกุฟรุนเขาถือว่าเป็นกาเฟรเลยตกเป็นกาเฟรเลยพูดง่ายว่าออกในเรื่องของอะกีดะห์แล้วไปสักการะต่อสิ่งอื่นถือว่าเป็นกาเฟรเลยวะอิงกานะติลมุฟาริกะฮ์ดูนะซาลิกฟะฮียะฎอลาลหากว่าไม่ได้เป็นในเรื่องของอะกีดะห์หากว่าไม่ได้เป็นการแตกแยกออกที่ไม่ใช่เรื่องของอะกีดะห์ดูนะซาลิกแปลว่าไม่ใช่เรื่องของอะกีดะห์ฟะฮียะฎอลาลุนก็ถือว่าอยู่ในสถานะหลงทางว่ามุฟาริกะตุนญะมาอะห์ลาค็อยรุนฟีฮาเขาบอกว่าการออกจากญะมาอะห์ไม่มีความดีใดๆในการปฏิบัติแบบนี้เลยพูดง่ายการที่คุณจะมีเจตนาออกจากญะมาอะห์นะครับมันไม่มีความดีใดๆประสบกับชีวิตคุณแล้วล่ะเพียงไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าคุณคิดแยกตัวออกจากเส้นทางของซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีความดีแม้กระทั่งเรื่องของความคิดอย่างเนี้ยในเรื่องของหลักความเชื่อนะครับถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมุสลิมเราเนี่ยเขาเกิดมีความเชื่อที่มันคลับคล้ายคลับคลากับต่างศาสนิกเนี่ยคือหนึ่งคือตัวเขาเนี่ยแย่เขาจะต้องได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองคือเขานำพาให้ลูกหลานต้องมาติดกับสิ่งที่เขากระทำด้วยเหมือนกับข้าราชการบางคนเนี่ยจะมีความเชื่อเหมือนว่าคอยตามไปกับกระแสของสังคมใช่ไหมเช่นมีการอะไรครับทอดกฐินมีการมีอะไรก็ตามที่เป็นพิธีกรรมศาสนาของคนอื่นน่ะแล้วมุสลิมเรายอมไปทำไปร่วมไปกับเขาอ่ะสุดท้ายแล้วมันเป็นเงื่อนไขคนรุ่นหลังพอเด็กรุ่นหลังมาจะพูดบอกว่ามุสลิมทำไม่ได้ก็จะเกิดอะไรฮะข้อเปรียบเทียบอ้าวทำไมล่ะคนนั้นถึงทำได้แล้วทำไมคนนี้ถึงทำไม่ได้แล้วมันเป็นปัญหายากที่จะสร้างความเข้าใจฉะนั้นมันผลของมันไม่มีอะไรดีเลยไม่ว่าจะพูดในแง่ไหนก็ไม่ดีในแง่ตัวเขาเองเขาต้องไปถูกสอบสวนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแง่ของการวางให้กับทางเดินให้กับลูกหลานในเรื่องของมุสลิมก็เสียหายด้วยไม่มีอะไรดีเลยฉะนั้นพี่น้องคนที่จะหลุดจากญะมาอะห์ได้มีอยู่2ประเภท1คือตั้งใจหลุดตั้งใจหลุดจริงๆตั้งใจหลุดเลยผลประโยชน์ทางโลกผลประโยชน์ทางเงินอะไรก็แล้วแต่สองคือไม่รู้ก็หลุดได้ไม่รู้ก็เลยไปทำแบบเขาไม่เรียนไม่ศึกษาก็เลยไม่มีวัคซีนป้องกันว่าอันนี้นะคือกรอบอันนี้คือไม่ใช่กรอบนะครับวะฟิลฮะดีษและในฮะดีษนี้มีฮะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะลัยกุมมินญะมาอะห์จำเป็นต่อพวกท่านทั้งหลายที่ต้องคงอยู่กับญะมาอะห์ฟะอินนายะดัลลอฮ์อะลันญะมาอะห์แท้จริงมือของพระองค์นั้นอยู่เหนือญะมาอะห์นั้นหมายถึงว่าอะไรฮะหมายถึงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การดูแลกับญะมาอะห์การปกป้องการช่วยเหลือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับฉะนั้นคนที่อยู่กับญะมาอะห์นั้นจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องการดูแลถูกดูแลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการปกป้องในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของความเชื่อเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของพฤติกรรมต่างๆ
วะลัมมาอัคบะรอนนบียูและเนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านฮุไดฟะอิบนุอันยะมานก็คือมีเหตุการณ์ครั้งนึงนบีเคยบอกกับฮุไดฟะอิบนุยะมานบิมายัฮซุลุมินัลฟิตะนิวะตะฟัรุกตอนที่ฮุไดฟะอิบนุอันยะมานเนี่ยเขาเคยถามนบีถึงเหตุการณ์ที่จะมีในอนาคตก็คือฟิตนะห์ที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าการแตกแยกที่มันจะเกิดขึ้นกอละละฮูไดฟะท่านฮูไดฟะถามท่านนบีว่ามาตะมุรุนีอินอะดรอกะนีฉันจะทำยังไงถ้าหากว่าเหตุการณ์นั้นมันมาถึงฉันถ้าฟิตนะห์มาถึงฉันถ้าการแตกแยกมาถึงฉันนบีก็กล่าวว่ากอลอันตัลซัมญะมาอะตัลมุสลิมีนวะอิมามะฮุมการที่ท่านนั้นจะต้องคงอยู่กับญะมาอะห์ของบรรดาผู้ศรัทธาวะอิมามะฮุมแล้วก็ผู้นำของเขาคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังพูดถึงคนที่เป็นผู้นำอิสลามด้วยวันนี้ผู้นำอิสลามมีไหมของเราเนี่ยไม่มีคือเราอยู่ในยุคที่ไม่มีผู้นำในตัวของเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยไม่มีผู้นำมุสลิมสูงสุดเห็นใช่ไหมใครลักษณะของผู้นำมุสลิมเนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่เก็บซะกาตมีกองทัพสามารถเปิดศึกได้สามารถยุติศึกได้นะนั่นคือคนที่เป็นผู้นำมุสลิมสูงสุดสั่งได้นะครับมีอำนาจนะครับสูงสุดเลยเสร็จเลยนะคือผู้นำมุสลิมเหตุการณ์เนี่ยมันไปสอดคล้องกับยุคที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วก็เกิดเหตุการณ์ของท่านอุสมานท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานที่คนเริ่มแตกแยกกันฟิตนะห์ก่อตัวคนอยากจะฆ่าท่านอุสมานนบีบอกให้ทำไงให้อยู่กับญะมาอะห์มุสลิมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์อยู่กับความคิดของซอฮาบะห์และอยู่กับอิหม่ามของเขาอิหม่ามของซอฮาบะห์ในยุคนั้นคือท่านอุสมานไม่ว่าท่านอุสมานจะทำการใดๆที่ไม่ถูกใจเราไม่อนุญาตให้เรารู้สึกไม่ดีและคิดคดคิดที่จะปฏิวัติไม่อนุญาตเลยต้องอยู่นี่คือคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิเช่นนั้นสิ่งที่ตามมาคือเสียหายแล้วก็จะเสียหายเพราะว่าการตายของท่านอุสมานเกิดขึ้นฟิตนะห์ในยุคของท่านอุสมานเปิดประตูให้มีชีอะห์ให้มีคอวาริชให้มีอาชัยอรอให้มียิบรียะให้มีกอดรียะให้มีต่างๆนานามากมายเลยถ้าสังคมมุสลิมแตกแยกกันกลุ่มพวกนี้จะก่อตัวขึ้นถ้ามุสลิมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสมัยก่อนคนที่ทำบิดอะห์ไม่กล้าทำเพราะอะไรฮะพอถ้าใครโผล่หัวบิดอะห์โผล่หัวขึ้นมาโดนตัดหัวทิ้งเลยใครจะมาบิดเบี้ยวศาสนาโดนตัดหัวเลยแต่พอเกิดความแตกแยกกันปั๊บสมมติเกิดความแตกแยกกันกลุ่มที่เป็นกลุ่มซอฮาบะห์กับกลุ่มที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์เนี่ยสมมติว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์เนี่ยพวกที่เคยเป็นบิดอะห์ในใจอ่ะมันก็จะโผล่ออกมาไม่กลัวใครเลยว่าไม่มีใครไปนะซีฮัดเขาไม่มีใครไปปราบปรามเขาอีกไม่มีใครไปจัดการเขาเพราะมันอยู่กับเรื่องสงครามอย่างเดียวพวกนี้ก็สอนเลยเที่ยวสอนเที่ยวพามสอนเริ่มมีชีอะห์เริ่มมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมาจากการที่แตกแยกกับญะมาอะห์นั่นแหละฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ให้ร่วมกับญะมาอะห์ถึงจะรอดอยู่กับอิหม่ามของพวกเขาถึงจะรอดฟัลญะมาอะตุลาตะกูนุอิลลาบิอัมรอยนีนะเชคซอลาห์บอกว่าการที่จะอยู่ร่วมกับญะมาอะห์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่ต้องมี2เรื่องนี้เท่านั้น2ประการนี้เท่านั้นอัลอัมรุลอัวลประการแรกอัยยะกูนะมันฮัจญุฮาอัลกิตาบวัสซุนนะห์ไลซะมันฮัจญุฮามัซฮะบฟูลานวะลากอลินฟูลานบัลอัลกิตาบวัสซุนนะห์เขาบอกว่าอันดับแรกเลยอัยยะกูนะมันฮัจญุฮามักลักสูตรหรือแนวทางของญะมาอะห์เนี่ยนะยะกูนะจะต้องเป็นกิตาบวัสซุนนะห์มีพื้นฐานมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีเท่านั้นไลซะมันฮัจญุฮาไม่ใช่เป็นแนวทางของฟูลานคนใดคนหนึ่งวะลากอลินหรือคำพูดใดคำพูดหนึ่งคำพูดของใครคนใดคนหนึ่งวะลากอลิฟูลานินไม่ใช่แนวทางของคนใดคนหนึ่งหรือไม่ใช่แนวทางของคำพูดของคนใดคนหนึ่งบัลอัลกิตาบวัสซุนนะมันต้องเป็นกิตาบและซุนนะห์เท่านั้นนั่นแหละคือญะมาอะห์
ฮักญะมาอะห์ที่ถูกต้องฉะนั้นพี่น้องอย่างแนวทางของอิหม่ามชาฟีแนวทางของอิหม่ามฮัมบะลีแนวทางของอิหม่ามมาลิกีแนวทางของอิหม่ามฮานาฟีเป็นญะมาอะห์ถูกต้องมั้ยถูกต้องมั้ยถูกต้องมั้ยถูกเพราะฮะความเชื่อเดียวกันอะกีดะห์เดียวกันฟิกเดียวกันและการขัดแย้งเขาก็เหมือนซอฮาบะห์เหมือนกันเขาจะเอาความขัดแย้งซอฮาบะห์มาวิเคราะห์ซอฮาบะห์อับดุลลาห์อิบนุอับบาสว่าอย่างนี้ซอฮาบะห์อับดุลลาห์อิบนุมัสอูดมีความต่างกันอย่างนี้และก็มัซฮับแต่ละมัซฮับก็ให้น้ำหนักต่างกันก็ยังอยู่ในพฤติกรรมของซอฮาบะห์อะกีดะห์เดียวกันการกระทำก็เหมือนกับซอฮาบะห์ด้วยฉะนั้นเขาก็ยังอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นคำพูดของพวกเขาทีอ่ะเพราะเขาก็พยายามดึงลูกศิษย์กลับไปหากิตาบุลและสุนนะเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าใครยึดชาฟีจนตายไม่เอาใครจะฟิชาฟีจนตายได้ไหมไม่ได้นี่ไม่ใช่แนวทางสุนนะนะนี่ไม่ใช่แนวทางสุนนะเพราะว่าอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามชาฟีอิหม่ามฮัมบะลีอิหม่ามมาลิกีเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยถ้าเจอแนวทางที่ถูกต้องเอาถ้าเจอแนวทางที่ผิดทิ้งนี่คือแนวทางสุนนะเพราะว่าคำพูดแบบนี้แหละเป็นตัวสร้างแนวทางให้กลับไปหากิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีฉะนั้นแต่เพราะว่าบรรดาอิหม่ามไม่เคยพูดเลยนะว่ามาแนวทางฉันเป็นแนวทางถูกต้องที่สุดเลยไม่เคยพูดเลยนะครับฉะนั้นแนวทางของพวกเขาเป็นแนวทางสุนนะนะครับอัลอัมรุสซานีแล้วก็เรื่องที่สองนะครับที่จะต้องมีไอยากูนะละฮะอิมามุสลิมุนยากูตุฮาก็คือการต้องมีอิมามุสลิมคอยขับเคลื่อนญะมาอะห์นี้ถึงจะครบเงื่อนไขวะตัรจิอุอิลัยและเวลามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยจะต้องกลับไปหาอิมามคนนี้พูดง่ายว่าคุณจะทำสงครามคุณต้องไปกลับไปหาถามอิมามคนนี้ก่อนเขาให้ทำไหมคุณจะออกรบไม่ออกรบจะทำนู่นจะทำนี่คุณต้องกลับไปหาอิมามคนนี้ก่อนนั่นแหละคือเงื่อนไขว่าญะมาอะห์นี้จะเป็นญะมาอะห์ที่เกิดขึ้นจริงวะลายุมกินอันตัชตะมีอะญะมาอะตุนบิดูนะอิมามบิดูนิอิมามินเขาบอกว่าเชคบอกว่าเป็นไปไม่ได้ลายุมกินเป็นไปไม่ได้เลยอันตัชตะมีอะญะมาอะตุนการที่กลุ่มคนหนึ่งเนี้ยจะมาเป็นกลุ่มคนโดยปราศจากอิมามเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นญะมาอะห์หนึ่งจะต้องมีอิมามไม่มีอิหม่ามเป็นไปไม่ได้ลาบุดะมินอิมามินยะกูนะมุรจิอัลลาฮาจำเป็นจะต้องมีอิหม่ามเป็นที่กลับในศาสนาทุกๆเรื่องพี่น้องในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีเนี่ยเป็นที่กลับของศาสนาเวลาซอฮาบะห์เกิดความขัดแย้งกันเช่นไปอะไรฮะนบีบอกให้ไปละหมาดอัสรีที่บะนีกุไรซะกลุ่มชนนึงละหมาดที่บะนีกุไรซะอีกกลุ่มชนนึงไม่ได้ละหมาดไปละหมาดอีกระหว่างทางเพราะกลัวจะหมดเวลาอัสรีเสร็จแล้วทั้งสองกลุ่มมีความขัดแย้งกันเขากลับไปไหนหานบีเขามาถามนบีเลยนบีครับใครถูกใครผิดใช่ไหมแสดงว่านบีมีชีวิตอยู่ทุกคนกลับไปหานบีหมดเพราะนบีเสียชีวิตทุกคนกลับไปหาใครคอลิฟะมีปัญหาอะไรกลับไปหาคอลิฟะเลยมีปัญหาประเด็นศาสนาประเด็นคีลาบเนี่ยกลับไปหาอบูบักกลับไปหาอุมัรกลับไปหาอุสมานในยุคที่เขาเป็นคอลิฟะเลยฉะนั้นคนที่เป็นคอลิฟะคนที่เป็นผู้นำเป็นอิหม่ามเนี่ยก็เป็นเสมือนเป็นที่กลับทุกเรื่องนั่นคือหัวของญะมาอะห์ที่ขับเคลื่อนญะมาอะห์ให้ไปต่อดูแลกันแบบนี้นี่คือซุนนะห์ของท่านนบีฉะนั้นประการที่สองที่จะเป็นญะมาอะห์ที่ถูกต้องที่มีได้นะคือต้องมีอิหม่ามเป็นที่กลับวะลิฮาซากอละลิฮุซัยฟะห์เพราะเหตุนี้เองท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวกับฮุซัยฟะห์ว่าตัลซะมุญะมาอะตุลมุสลิมีนวะอิมามุฮุมพวกท่านทั้งหลายจงคงอยู่กับญะมาอะห์ของมุสลิมีนและอิมามของพวกเขาฟะกอลกอละฟะอินลัมยะกุลละฮุมญะมาอะตุลวะลาอิมามุนฮุซัยฟะห์ถามเผื่อให้เลยถามว่าอะไรอ่ะแล้วถ้าไม่มีญะมาอะห์ล่ะอ่ะแล้วถ้าไม่มีอิมามล่ะไม่มีอิหม่ามกับญะมาอะห์นี้ล่ะจะทำยังไงกอลตะตะซิลุติลกัลฟิรกดังนั้นจงละทิ้งทุกกลุ่มเลยนบีสอนนะถ้าไม่มีอิหม่าม
ให้ทิ้งทุกกลุ่มเพราะว่าแต่ละกลุ่มไม่ใช่และที่จะเป็นญะมาอะห์ที่ถูกต้องทิ้งไปไหนอ่ะทิ้งไปอยู่ที่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ทิ้งไปอยู่ที่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์อัมรุฮุอัยยะตะซิรัตินกัลฟิรอกฟะลายะกูนุอิลลามะอะญะมาติลมุสลิมวะลายะกูนุมะอะญะมาอะติกอยริญะมาอะติลมุสลิมีนมันยับกอวะฮดะฮูอะลัลฮักอิลาอัยยะติยะฮูอัลเมาตวะฮุอะลาซาลิกนะครับเขาบอกว่าการที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้ทิ้งในทุกๆกลุ่มเลยนะครับนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีญะมาอะห์ใดนอกจากญะมาอะห์จะต้องเป็นญะมาอะห์ที่อยู่บนสัจธรรมถ้าญะมาอะห์แต่ละญะมาอะห์ไม่ได้อยู่บนสัจธรรมพี่น้องทิ้งเลยไม่ต้องไปอยู่สักกลุ่มนึงไม่ต้องกลัวเลยว่าตัวเองจะลำบากนะครับวะลายะกูนุมะอะญะมาอะตินวะลาญะมาอะติมุสลิมีนมันยับกอวะฮดะฮูอะลัลฮักเขาบอกว่าให้คงอยู่ตัวคนเดียวนั่นแหละไปจนกระทั่งถึงชีวิตจะมาถึงชีวิตจะหาไม่เลยให้เสียชีวิตไปอย่างนั้นเลยบอกว่าอะลาซาลิกนั่นแหละคือคุณอยู่กับจะมาที่ถูกต้องแล้วพูดง่ายๆว่าพอมาในยุคหนึ่งในยุคที่ไม่มีอิหม่ามในยุคที่ไม่มีจะมาที่เรียกว่าอะลันฮักจะมาอะลันฮักนี่คือต้องไม่ขัดแย้งนะพี่น้องไม่ขัดแย้งกับบรรดายุคสลับเลยไม่ขัดแย้งกับบรรดาซอฮาบะห์เลยพฤติกรรมต้องเหมือนซอฮาบะห์พี่น้องพฤติกรรมของซอฮาบะห์เป็นไงเรื่องของอะกีดะห์ชัดเจนบริสุทธิ์เรื่องของอิบาดะห์ไม่มีบิดอะห์ไม่มีอุตริกรรมเรื่องของมารยาทนี่ที่1ซอฮาบะห์นี่มีในเรื่องของมารยาทที่ดีมากโดยเฉพาะการรักษาชื่อเสียงของพี่น้องมุสลิมนั่นเองไม่มีนะครับถ้อยคำของซอฮาบะห์พูดถึงอุมัรพูดถึงอุซมานพูดถึงคนนู้นพูดถึงคนไม่มีไม่มีนี่คือพฤติกรรมของซอฮาบะห์มีแต่ปกป้องศักดิ์ศรีปกป้องเกียรติยศปกป้องเลือดเนื้อของบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มที่คอยทิ่มแทงคนนู้นมีแต่ชีอะห์กลุ่มที่คอยว่าคนนู้นคนนี้มีแต่คอวาริดในสมัยนั้นฉะนั้นพฤติกรรมของกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มที่อยู่บนสัจธรรมมันต้องครบสูตรไม่ใช่ว่ามีพฤติกรรมมีอะกีดะห์ถูกต้องมีอิบาดะห์ถูกต้องแต่ก็ด่าทอคนนู้นคนนี้คนนั้นสร้างทำลายเกียรติคนนู้นคนนี้ไม่อันนี้ก็ไม่ใช่อยู่บนสัจธรรมอยู่บนสัจธรรมก็ต้องอยู่แบบซอฮาบะห์อยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามพี่น้องไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าชื่อคนนั้นจะถูกยอมรับในที่ไหนก็ตามต้องไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้ถ้ามีพี่น้องออกเถอะการที่เราออกเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ช่วยเหลือพวกเขาทำงานศาสนานะเราสามารถช่วยเหลือทุกคนทำงานศาสนาได้หมดเลยแต่เราไม่ได้ไปสังกัดเขาไม่ได้แสดงตนว่าเราเป็นคนของเขาเพราะว่าถ้าพี่น้องไปเล่นพักเล่นพวกไปเป็นคนของเขาเมื่อไหร่ระวังจะกลายเป็นอยู่ในข่ายฮิซบียะห์คือการเล่นพักเล่นพวกเวลามีการโต้กันเถียงกันในแต่ละกลุ่มฝั่งคนละฝั่งกันไม่ได้โต้เพื่อสัจธรรมแต่โต้เพราะรักษากลุ่มไม่ใช่ศาสนาเราไม่ได้ต้องการแบบนี้ศาสนาเราต้องการโต้เถียงเพื่อให้คนได้รับสัจธรรมไม่ใช่โต้เถียงเพื่อให้อันนี้ไม่ใช่กลุ่มชั้นอันนี้ไม่ใช่กลุ่มชั้นถ้าเป็นกลุ่มชั้นไม่เป็นไรคุยกันได้ถ้าเป็นคนในกลุ่มคุยกันได้นะผิดนะผิดแต่คุยกันได้เคลียร์กันได้ในกลุ่มแต่พอคนนอกกระหน่ำโต้เลยไม่ใช่ซุนนะห์ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เลยมันแปลกดีเหมือนกันนะคนในกลุ่มยอมความกันได้ผิดก็ยอมความกันได้มาคุยกันแต่พอนอกกลุ่มเท่านั้นแหละไม่ได้เลยยาวยามมีชีวิตอยู่เลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนเอาเต็มดินไปเลยแล้วเนี่ยมันเสียหายสุนัขเราเสียหายจริงนะฉะนั้นพี่น้องนบีสอนว่าอะไรออกถอนตัวพี่น้องคือถอนตัวไม่ใช่หมายความว่าไปอยู่ในวัดไปอยู่ในมัสยิดอย่างเดียวนะไม่ใช่ขึ้นเขาไปกัดกินไม้เหมือนที่นบีบอกไม่ใช่ต้องถึงขนาดนั้นแต่หมายความว่าเวลาเขาโต้กันเราก็ไม่ร่วมเพราะเราก็ไม่เขาไม่ได้โต้เพื่อสัจธรรมอ่ะเขาโต้เพื่อเอาชนะกันเราก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่แรงสิ้นก็เขาก็อย่างเช่นเรารู้แล้วว่าไอเนี้ยอันนี้สุนนะนี่ไม่ใช่สุนนะรู้แล้วแล้วคุณจะไปโต้ทำไมอีกคุณจะไปยุ่งทำไมอีกรู้แล้วว่านี่คือสุนนะอันนี้ไม่ใช่สุนนะจบคือเราสอนคนให้รู้จักสุนนะเขาไม่รับถามว่าใครเป็นคนให้ฮีดายะห์เขาอะอัลลอฮ์คุณมีสิทธิ์ไปแบบบังคับเขาหยิกเขาไหมไม่มีสิทธิ์เลยทำอะไรไม่ได้เมื่อพูดแล้วจบแล้วก็โอเคจบนั่นเองสร้างความเข้าใจแค่นั้นเองนะครับ
فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع جماعة مخالفة لمنهج الحق ولا يكونون جماعة إلا بشرطين أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح قبوا คือเชคก็พูดเหมือนกับพูดใช้คำซ้ำๆนะครับเดิมๆเขาว่าผู้คนนะครับจะไม่คงอยู่กับญะมาอะห์นะครับไม่อนุญาตให้คงอยู่กับญะมาอะห์ต่างๆนะครับที่มีความขัดแย้งกับมันฮัจอัลฮักกับแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็วะลายะกูนูนะญะมาอะห์อิลลาบิชาร์ฏัยนีแล้วก็จะมาจริงๆเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจริงๆนอกจากสองเงื่อนไขนี้นะครับอย่างที่บอกอายะกูนะมันฮัจญุมอัลกิตาบวัสซุนนะก็คือมันฮัจแนวทางของจะมานั้นจะต้องอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะหรือว่าแนวทางซะลาฟุสซอลห์แนวทางกลุ่มชนกลุ่มแรกวะอายะกูนะละฮุมอิมามุนมุสลิมุนยะกูดูฮุมวะยัรจิอูนอิลัยหรือว่าในกลุ่มในจะมานั้นจะต้องมีอิหม่ามนะครับที่เราเป็นที่กลับของทุกเรื่องทุกศาสนานะครับผมเป็นคนที่นำพามุสลิมนะครับฟาลาดีนุนอิลลาบิจามะศาสนาเนี่ยจะไม่ถือว่าสมบูรณ์เว้นเสียแต่ว่าจะต้องมีจามะวาลาจามะทุนอิลลาบิอิมามและจามะจะไม่เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์เว้นเสียแต่ต้องมีอิมามวาลาอิมามุนอิลลาบิซามิมอตออะและการมีอิมามมีผู้นำจะไม่เกิดขึ้นเว้นเสียแต่ต้องมีการเชื่อฟังและการปฏิบัติตามฮาซามันฮะญุลมุสลิมีนวะฮาซาวัสซุนนะตุลลตียัชรอฮุฮะรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่คือแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาแนวทางของบรรดามุสลิมเป็นแนวทางซุนนะที่เชคบัตบะฮารีได้ทำการอธิบายต้องการที่จะบอกพวกเรานะครับพูดง่ายว่าแนวทางที่จะเป็นญะมาอะห์ที่ถูกต้องและญะมาอะห์ที่อยู่ในความอะไรความเข้าใจของบรรดาอุลามะเนี่ยก็ต้องมี2เงื่อนไข1ต้องยืนอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ไม่ใช่คําพูดของคนหนึ่งคนใดนะครับไม่ใช่คําพูดของคนหนึ่งคนใดหรือมัซฮับ1มัซฮับใดนะครับอย่าพูดแบบนี้เดี๋ยวไปเข้าใจผิดอีกว่าอะไรอ้าวไม่เอามัซฮับแล้วจะรู้จักซุนนะห์ได้ยังไงเดี๋ยวก็ไปคนจะว่าไงฮะแต่เราเข้าใจใช่มั้ยถ้าพวกคนเข้าใจผมโอเคเข้าใจใช่ไหมเพราะคนอื่นไม่เข้าใจผมไม่ค่อยสาระอะไรเท่าไหร่อ่ะเพราะเขาตั้งกำแพงแล้วถ้าไม่ใช่กลุ่มเขาก็คือคุณพูดผิดหมดอ่ะต่อให้คุณพูดถูกผมก็จะเอาคุณผิดได้ฉะนั้นการที่ผมบอกว่าการที่เช็คบัตรให้หรือเช็คฟอร์ซานบอกว่าไม่คือจะมาที่ถูกต้องเนี่ยไม่ต้องอยู่มัธยับหนึ่งมัธยับใดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทิ้งมัธยับพอมัสฮับก็นำไปสู่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์แหละแต่เขาพูดว่าไม่ให้เราแบบว่าฝังหัวหรือว่าแบบเลือกหรือว่าแบบคือด้วยกับความธรรมไม่เอาซุนนะห์เลยอ่ะจะเอาแต่ผู้รู้คนเนี้ยนี่เขาพูดแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดแบบนั้นฉะนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะครับวะฟีฮาซานะฮยูอานิชชุซูซฟิลอารออิวัลมุคอลิฟาตวะอันนัลอินซานะยัลซัมอันญะมาอะตะมาดามูอันนะฮุมไลซูอะลาฎอลานเขาบอกว่าวะฮาซานะฮยูอานิชชุซูซฟิลอารอเขาบอกว่านี่เป็นข้อห้ามนะครับจากการที่จะมีความชุซูซชะซาบว่าความแบ่งแยกออกไปฟิลอารอในสติในทัศนคติหรือทัศนะความคิดเห็นต่างๆนานาวัลมุคอลิฟาตหรือว่าการขัดแย้งต่างๆพูดง่ายว่าคือถ้าคุณจะคงอยู่กับญะมาอะห์คุณต้องไม่มีทัศนะที่แตกต่างออกไปหรือว่าแตกแยกออกไปหรือว่าเป็นความคิดเดียวเลยผมเคยมีความคิดหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากผู้คนยกตัวอย่างที่ตัวเองได้แล้วผมก็เลิกความคิดนั้นไปละเรื่องอะไรไหมเรื่องการดูเดือนเข้าบวชออกบวชเคยคิดเองนะว่าทำไมเราถึงไปตามซาอุดีตามเรา4ชั่วโมงใช่ไหมทำไมเราไม่บอกว่าเราไปตามซาอุดี20ชั่วโมงอ่ะเคยคิดเองตอนสมัยเรียนอยู่ของ10นานมากแล้วถามว่าคิดแบบนี้แปลกไหมคือมันคิดได้แหละแต่ทีนี้ว่ามุสลิมเขาไม่คิดกันถ้าคุณคิดแปลกขึ้นมาเสร็จแล้วคุณเริ่มจะแยกแล้วก็เลยต้องลบความคิดพวกนี้ออกไปคือคุณจะคิดทำไมในเมื่อคนอื่นเขาไม่คิดกันน่ะคุณอย่าคิดคนเดียวดิคืออย่าไอ้นั่นแหละครับไอ้ความคิดวิจัยเนี่ยถ้าไปดูในซอฟต์แวร์เนี่ยเขาไม่คิดกัน
ขาไม่คิดเขาไม่อะไรเลยคืออัลลอฮฺสุลตานาใช้สำนวนว่าวันก็วันของพวกท่านเดือนก็ที่พวกท่านรู้จักเวลาก็ที่พวกท่านรู้จักถ้าวันนี้เรารู้ว่าวันของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้วันศุกร์ซาอุดีเนี่ยวันนี้แล้วเราวันศุกร์อีก4ชั่วโมงก็เป็นของเราอะไรคืออย่างเงี้ยคือนี่คือวันของเราความเข้าใจของเราคุณไม่ต้องคิดแปลกผมคิดถึงขั้นว่าจะพยายามเปลี่ยนวันศุกร์ที่เนี่ยให้ไปละหมาดวันเสาร์เลยเพราะตามซาอุดี20ชั่วโมงคืออันนี้คือแปลกคิดแปลกพอคิดแปลกมันก็ไปเลยเลิกล้มไปเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราเกิดความคิดอะไรที่มันแปลกแล้วก็ไปเหมือนกับซอบะอย่าไปคิดเพราะคุณจะสร้างเส้นทางแห่งการหลงทางขึ้นมาเขาบอกว่าแท้จริงผู้คนนั้นจะต้องคงอยู่กับญะมาอะห์นะครับมาดามะอันนะฮุมลัยซุอะลาดอลาลตราบจนกระทั่งว่าพวกเขานั้นไม่หลงทางเราจะต้องควบคุมพวกเราพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของพวกเราให้อยู่บนสัจธรรมอย่าให้ใครหลงทางอยู่จนถึงเมื่อไหร่อ่ะอยู่จนกระทั่งตายนั่นแหละพี่น้องถ้าวันนี้พี่น้องรู้เรื่องอะกีดะห์แบบนี้แล้วมันดูแล้วมันไม่ใหม่มันไม่คือมันไม่มีอะไรใหม่เข้ามาในหัวเลยอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือเราก็สอนกันแบบนี้มาตลอดเราก็ต้องอยู่แบบนี้พี่น้องถ้ามีคนเอาความคิดมาใหม่เกิดการตั้งคำถามนู่นนี่นั่นแล้วมันเริ่มแตกแยกออกไปไม่ต้องคิดเลยเลิกล้มความคิดอามันจูบิลละฉันศรัทธาต่อพระองค์จบให้เราตายไปกับสิ่งนี้คือบางเรื่องเราไม่รู้เราก็ไม่ถูกสอบสวนนะพี่น้องถ้าเราไม่รู้เราไม่คิดเราก็ไม่ถูกสอบสวนเราไม่พูดเราก็ไม่ถูกสอบสวนเพราะว่าซอฮาบะห์เขาก็อยู่แบบจริงๆคืออยู่แบบอย่าไปคิดจะต้องหาคำอธิบายใหม่ต้องหาหนุนหานี่หานั่นใหม่เพื่อให้มันทันโลกทันสมัยเวลาจะพูดกับใครในเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยจะได้มีคำพูดที่แบบคนเข้าใจง่ายคือบางอย่างมันก็ดีแต่บางอย่างมันก็ทำให้เกิดความสงสัยก็ต้องระวังพิจารณาให้ดีเลยนะครับ โอเคพอแค่นี้นะครับผมเพราะว่าเลยเวลาแล้วพี่น้องสรุปเนื้อหานิดนึงนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่เชคบาบาฮารีสอนให้เรานั้นคงอยู่กับญะมาอะห์และญะมาอะห์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมี2เงื่อนไข1ก็คืออยู่บนกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะห์2ก็คือต้องมีอิหม่ามถ้าไม่มีอิหม่ามก็คือไม่มีญะมาอะห์และนบีให้เราทำไงครับก็อย่าไปอยู่ตามกลุ่มไหนก็ตามนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ญะมาอะห์จริงแล้วแหละนะครับญะมาอะห์จริงที่เราเหลืออยู่ในใจก็คือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีเท่านั้นนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته